4405นะคะห้อง4404จะเป็นห้อง1 bedroom ส่วน4405จะเป็นห้อง2 bedroom เดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะแนะนำขึ้นมากล้องประมาณนี้ดีกว่าค่ะตัวย้ายยังไงก็กลับอะไรกดมาเลยถึงได้เลยนะได้ค่ะตึก4มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะมีโซฟาเบสว้าวห้องดูสิโมีนกด้วยนกกระยางใช่ไหมเขาเป็นวิวทะเลสาบตึกเขาเยอะมากนะห้องดูดีเริ่มจากตึกตรงนี้เป็นตึก1ใช่ป่ะ1 2 3ตรงนี้เป็นทะเลสาบทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นบ้านในเขตที่พักเตียงสบายมากถ้าเกิดออกไปก็จะเหมือนกันนะทะลุกันได้อ่ะก็ชมวิวเหมือนกันอันเดียวกันแหละอันเดียวกันข้างนอกแต่ว่าสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งโอ้ข้างนอกมีแบบเช้าๆนี่คงดีเนาะแต่ว่าตอนนี้แบบแดดยังแรงอยู่อ่ะพ่อดูเขามีแมสกับเจลล้างมือให้ด้วยนะสำหรับช่วงนี้
ันนี้ก็คือถ้าจะทำห้องหรือว่าไม่ให้ทำห้องหรือว่าจะอะไรก็แขวนป้ายมาดูห้องน้ำกันดีกว่าใหญ่มากมีอ่างอาบน้ำมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็มีทั้งเรนชาวเวอร์นะมีทิชชู่มีอุปกรณ์ครบแบบคัตเติ้ลบัตอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำดื่มให้2ขวดน้ำดื่มเนี่ยสามารถขอฟรีได้ตลอดเวลานะคะขวดสูงส่วนด้านในห้องเรนชาวเวอร์ก็จะมียาสระผมครีมนวดผมครีมอาบน้ำเนาะใส่รองเท้าใส่ผมผ้าติดตัวมีที่ชั่งน้ำหนักค่ะก็ตามมาตรฐานนะเนาะมีเสื้อคลุมที่นี่นะคะเราอาจจะเห็นว่าแต่ละตึกเขาไกลกันนะแต่เราสามารถกดสูงเพื่อให้รถกอล์ฟมารับเราไปสถานที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็น้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถขอได้ถึง5ทุ่มแต่ขอได้ไม่จำกัดนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตู้เย็นบ้างมีอะไรที่เราต้องนะของทุกอย่างที่เราเห็นนะคะสามารถทานได้ฟรีหมดเลยรวมถึงขนมชากาแฟด้วยนะคะวิน้ำดื่มตรงนี้ก็มีให้อีกคือน้ำดื่มให้เยอะมากแบบไม่ต้องขอเพิ่มเลยไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องวันเบดรูมนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องทูเบดรูมกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะเพราะรอบนี้เราจองมา2คนเอ้ยใช่2คนเราจองมา2ห้องเนาะอันต่างห้องนี้4405นะห้องนี้จะเป็นห้องทูเบดรูมที่อยู่ได้4คนนะคะโอ้ดูห้องน้ำห้องนี้สิห้องน้ำใหญ่มากดีๆเข้ามาดูห้องน้ำใหญ่มากอ่ะก็คือมีอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างก็เป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็มีอุปกรณ์ในห้องน้ำครบครันเหมือนกันกับห้องเรานั่นแหละต่อมานะคะก็เตียงฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเตียงใหญ่เนาะแล้วก็ถ้าเราเปิดประตูออกไปข้างนอกนะคะว้าวห้องนี้มีโต๊ะกินข้าวแบบใหญ่มากอ่ะสมมุติเราซื้ออะไรมาทานกันแบบตอนเย็นไม่ต้องออกไปเงี้ยสบายเลยแล้วก็มีโซฟาเบสให้เรานอนเล่นแบบว่าชิลๆอะเนาะแต่ตอนนี้แดดมันแรงมากอ่ะเดี๋ยวต้องรอก่อนมาเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงค่ะห้องนี้อย่างที่บอกนะคะก็คืออยู่ได้4คนนะคะทีวีเป็นจอแบนแบบใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นโถงกลางที่สำหรับนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเสริมเตียงเขาก็จะเสริมตรงนี้ให้อ่ะถัดมาห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นเตียงคู่แล้วก็มีประตูเปิดออกไปที่ด้านนอกเหมือนกันอ่ะก็คือทะลุถึงกันได้ทั้งห้องนั่นแหละเพราะมันเป็นทูเบดรูมคือหมายถึงว่ามันมีโถงกลางให้โถงนึงแล้วก็มีห้องนอนให้2ห้องนอนนะคะห้องน้ำฝั่งนี้ก็ที่ข้างนอกก่อนจะเล็กกว่าทางฝั่งนู้นหน่อยแล้วก็อุ๊ยเปิดยังไงอันนี้มันก็สามารถเปิดแบบซีวิวได้นะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะก็จะมีคอมพลีเมนทารี่เป็นหน้ากากเจลอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ส่วนขนมของทานเล่นในห้องนี้ทุกอย่างก็ทานได้ฟรีเลยนะคะ
ฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยหนูอยากถ่ายรูปอะไรก็นะคะโรงแรมนี้ก็น่าพักมากๆเลยวันนี้ที่เรามาเราเที่ยวด้วยกันนะคะเราจองมาด้วยเราเที่ยวด้วยกันห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะก็ไปลองจดของป้าน้อยอ่ะ 2,491.73 นี่คือลดแล้วนะห้องวันเบดรูมห้องวันเบดรูมลด 40% จากเราเที่ยวด้วยกันแล้วเหลือเราจะ 2,491.73 ส่วนห้องเนี้ยทูเบดรูมส่วนห้องเนี้ย 5,171 ลดแล้วเหลือ171อยู่ได้4คนนะก็ตกแล้วคนละ 1,000 กว่าบาทก็คือแบบคุ้มค่ามากเลยช่วงนี้นะใครจองเราเที่ยวด้วยกันก็รีบๆจองเลยเพราะว่าเราสามารถมาโรงแรมดีๆราคาแพงๆได้ในราคาที่แบบถูกมากๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยรอดูพาไปเดินเที่ยวชมรอบๆโรงแรมกันเนาะว่าเป็นยังไงไปค่ะโอ้ตัวนี้เป็นเลสาบนะโอ้สวยเชียร์มุมนี้ค่ะนี่เราลองมาเดินเล่นกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงแดดก็เริ่มลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นรอบๆกันนี่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายออกกำลังสายวิ่งหรือว่าเดินจ็อกกิ้งอะไรนะคะเช้าๆเย็นๆเนี่ยสบายเลยเนาะเพราะเขามีเป็นทางเหมือนกับให้เราเดินวิ่งออกกำลังได้เลยอ่ะนี่นะคะก็จะเดินผ่านเมื่อกี้ที่เราพักคือตึก4ตอนนี้เราก็จะผ่านตึก3ตึก2ตึก1ไปเรื่อยๆนะคะวิวด้านนี้ก็จะเป็นทะเลสาบสวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยคือถ้าคนที่เขาพักชั้น1ถ้าเกิดพักชั้น1เปิดห้องออกมาก็จะเป็นแบบเดินลงมาได้เลยนะทะเลสาบได้เลยก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าอยู่ข้างบนก็จะเหมือนจะเห็นแบบวิวกว้างๆหน่อยมันเงียบดีนะเงียบสงบฝั่งนู้นใช่ไหมไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นเหมือนบายคิริมายานะทางเข้าก็คือเข้าทางเดียวกันกับคิริมายาเลยนี่ไงดูสิถ้าเป็นตึกนี้เนี่ยลงจากห้องพักก็วิวทะเลสาบได้เลยThank you.
ทำไมถ่ายรูปมาวะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะห้องอาหารที่นี่เขาจะไปทานกันที่ตึก7ตึกที่เราเช็คอินนะคะเราก็เลยต้องเดินจากตึก4ไปอาหารเช้าเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งแล้วค่ะถึง10โมงครึ่งแต่ตอนนี้7โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารเช้ากันค่ะว่ามีอะไรน่ากินบ้างขนมปังสังขยาค่ะสังขยาสีน่าทานมากทานคู่กับปลาท่องโกก็ได้นะมาที่เนี่ยจะบอกเลยเคล็ดลับนะมาแล้วต้องมาทานปลาท่องโกเพราะว่าปลาท่องโกอร่อยมากแกงกะหรี่ไก่ค่ะผัดซีอิ๊วไข่ก็มีนะเส้นเขาน่าจะเป็นแบบเส้นหมี่โคราชหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งมีพวกถั่วอบมะเขืออบกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาอันนี้แกงไก่ใส่ฟักทองก็ข้าวผัดไส้กรอกค่ะThank you.
อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ